ป็นไป18กันยายน2562Honda Clean 150i Speed Overtaker สะกดทุกหัวใจสะกดทุกสายตาการแข่งขันที่จะเขย่าวงการบาสเกตบอลให้ลุกเป็นไฟในรายการ Z สีสเกตบาสเกตบอล World Invitation จาก6ทีมชั้นนำของโลกสหรัฐอเมริกากรีซออสเตรเลียอิหร่านคาซัคสถานฮ่องกงร่วมด้วย2สโมสรชั้นนำจากไทยไฮเทคและโมโนแวมไพร์14-18กันยายน2562ณอาคารพลศึกษาวีสมบัติจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนการจัดงานโดยมนต์เสน่ห์ของเสียงแคนณดินแดนถิ่นฐานปราสาทของหนึ่งในจังหวัดสปอร์ตซิตี้ของประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้น Z
ศรีสะเกษบาสเกตบอลเวิลด์อินวิเทชั่นพบกับ8ทีมบาสเกตบอลชั้นนำของไทยและต่างประเทศการแสดงจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1 BNK 48ที่พร้อมเขย่าความมันให้ลุกเป็นไฟ18กันยายน2562สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดการแข่งขันศรีสะเกษบาสเกตบอลวอร์อินวิเทชั่นครับในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างไฮเทคแบงก์ออฟซิตี้ครับตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามพบกับทาง NBL วันซีเล็กจากออสเตรเลียครับเป็นทีมรวมดารานะครับจากลีกวันประเทศออสเตรเลียครับทั้ง2ทีมนี้เคยพบกันมาแล้วในรอบแรกของการแข่งขันครับทางไฮเทคแบงก์ออฟซิตี้เอาชนะมาได้ก่อนครับในนัดนั้นครับนัดนี้ถือว่าเป็นเกมการล้างตาของ All Star NBL One Select ครับสวัสดีครับผมสารโรดุสกรครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายทางออนไลน์ใน Facebook Fanpage จาก TBL Thai Basketball League ครับรายชื่อผู้เล่นของทางทีมไฮเทคแบงก์ออฟซิตี้ครับหมายเลข5สุกเดฟโคเกอร์หมายเลข8อัตพงศ์ลีลาภิพัฒน์กุลหมายเลข10ครับมนเทียนวงสว่างธรรมหมายเลข12บัณฑิตหารหมายเลข15ซาเวียอเล็กซานเดอร์หมายเลข18นกรใจสนุกหมายเลข19อนุชาลังสุยหมายเลข27นัฐการเมืองบุญหมายเลข31ชนาทิพย์จักรวาลหมายเลข32ชัดพลจึงแย้มปิ่นหมายเลข36ปฏิภาณทหารและหมายเลข93นีโน่เดียเจโลจอห์นสันทางไฮเทควันนี้ก็มาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับวันนี้กองเชียร์ชาวศรีสะเกษนี่มาชมกันเต็มความจุอัศจรรย์ทางด้านขวานะครับโอ้เยอะมากครับวันนี้ทางด้านหลังแป้นก็เต็มแล้วทั้งสองด้านนะครับส่วนทางด้านตรงข้ามกองข้ามเนี่ยเพิ่งเริ่มทยอยกันเข้ามาครับวันนี้บรรดานักกีฬาก็ไปแจกเสื้อให้กับคนดูครับโดยรอบสนามครับปาเสื้อขึ้นไปให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาร่วมชมเกมการแข่งในวันนี้กันครับอีกไม่กี่อึดใจครับจะได้ชมเกมการแข่งในรอบชิงชนะเลิศกันแล้วครับThank you.
เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับรายชื่อผู้เล่นที่ส่งเข้ามาครับผู้เล่นหาตัวแรกของทาง NBL วันซีเล็กครับจากออสเตรเลียใช้หมายเลข1นะครับลูคัสบาร์เกอร์หมายเลข6นิโคลัสโอวูซูหมายเลข8เด็กสเตอร์เคนริชดูหมายเลข13แมตเชียงมูและหมายเลข15ครับบราซิโอโอวิลีถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีในทุกเกมการแข่งขันมาก่อนหน้านี้เลยครับส่วนทางด้านไฮเทคครับใช้หมายเลข15ครับซาเวียร์อเล็กซานเดอร์หมายเลข18นกรใจสนุกหมายเลข31ชนาธิปจักรวาลหมายเลข93นีโน่จอห์นสันแล้วก็หมายเลข27ครับณัฐการเบืองบุญเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเงินรางวัล1ล้านบาทครับสำหรับผู้ชนะในเกมวันนี้ครับผู้ที่ได้รองแชมป์ครับจะได้เพียง 500,000 บาทเท่านั้นครับเงินเดิมพันก็สำคัญครับแต่ศึกแห่งศักดิ์ศรีครับไฮเทคแบงคอกซิตี้คือทีมเดียวในรายการนี้ที่ยังไม่แพ้ใครเลยครับตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่หลุดทะลุเข้ามาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศครับเอาละครับเสียงออดดังเกมกำลังเริ่มต้นขึ้นสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับชวนเพื่อนกันเข้ามาชมครับช่องทางออนไลน์คืออีกหนึ่งช่องทางที่ทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับถ้าใครอยู่ที่บ้านอยากดูจอใหญ่ๆก็สามารถรับชมได้ทางช่อง PPTV ครับทางออนไลน์ก็จะมีผมครับเป็นคนบรรยายให้ทุกท่านได้ชมเกมการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้นักกีฬาลงไปพร้อมในสนามแล้วนะครับทั้ง2ทีมเสียงเชียร์ในสนามต้องถือว่าดังมากครับที่จะเข้ามาเชียร์ทีมจากไทยในวันนี้ครับไฮเทคแบงคอกซิตี้อยู่ในชุดสีเข้มนะครับส่วนทาง NBL One Select อยู่ในชุดสีขาวครับนี่ครับเสียงเชียร์ในสนามครับว่าไทยแลนด์นี่ดังกึกก้องเลยครับโอวิลี่กับจอห์นสันครับเป็นผู้จับบอลปัดบอลได้ก่อนแต่ว่าเข้าเบื่อทามัตเชียงมูครับออสเตรเลียได้บุกก่อนครับมัตเชียงมูไปมาที่โอวูซูดึงจังหวะหาเพื่อนเข้ามาช่วยแล้วเป็นบาร์เกอร์ให้มามัตเชียงมู3คะแนนก่อนเลยลูกนี้สั้นไปครับนักการเก็บบอลได้เปิดมาด้านหน้าเร็วให้กับนักกรดึงแหมนึกว่าจะจำช็อตซะแล้วครับให้มาชนะทิพย์ด้านในแล้วขึ้นได้ไปลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำก่อน 2-0 ครับสตาร์ทดีอีกแล้วครับไฮเทควันนี้ชนะทิพย์จักรวาลกด2คะแนนแรกได้ก่อนครับผู้เล่นที่มีความสูงที่สุดในทีมของไทยเราครับ2เมตร5เซนติเมตรครับเจ้าโอมชนะทิพย์จักรวาลตัดบอลได้ครับรัฐการลากบอลขึ้นมาให้มาทางซ้ายนะก่อนจับบอลต่ำไปหน่อยไม่ติดให้มาที่ชนาธิปยังเล่นไม่ได้ดีคือลงมาด้านนอกนัฐการดึงวนมาทางซ้ายให้มาที่นกรมีช่องลุยเข้ามาแล้วยิงลูกนี้พลาดครับแต่ว่าจอห์นสันมาช่วยไว้ได้ช็อตคล็อกเหลือเพียง4วินาทีลุยเข้ามาด้านในชนาธิปขึ้นเป็นแทปเปอร์ลิงครับจังหวะที่สต็อปก่อนครึ่งจังหวะ2ครับขาหลักนี่ขยับไปเป็นแทปเปอร์ลิงไปครับนอกจากเกมการแข่งขันมันๆในวันนี้แล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ควรพลาดนะครับช่วงพักครึ่งจะมีการแสดงโชว์จาก BNK 48นะครับบอลนี่คือมาด้านนอกอูซูดีดออกมาทางขวาครับบาร์เกอร์ให้มาที่เด็กสเตอร์3คะแนนลูกนี้มาแล้วครับอันตรายมากครับคนนี้ต้องจับให้ดีครับเด็กสเตอร์ดู3-2 NBL วันสิเล็กนำนะครับให้มาด้านในที่นิโน่จอห์นสันนีโน่จอนซานหมุนแล้วขึ้นสายลูกที่ไหนเกินไปครับนัดแรกเอาชนะมาได้ต้องไม่ได้การันตีว่ารอบชิงจะชนะต่อเนื่องนะครับน่าจะแก้เกมมาดีเลยครับเกมที่แล้วโดนวงนอกของทางไฮเทคไปเยอะครับแล้วลูกนี้หยอดไม่ลงจะซ้ำอีกทีหนึ่งต่อยโล่งๆแบบนี้ไม่พลาดครับมัดเชียงมู
็นนำ5-2ครับบอลไทยเข้ามาด้านในจอนสันหยอดขวาโอ้โหยืดไปอีกครับเอาละครับ2เพลย์ของนิโน่จอนสันบุกขึ้นมายังไม่ได้คะแนนลูคัสบักเกอร์ดึงจังหวะไว้ด้านนอกครับดีดมาให้กับเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์มาบักเกอร์ลุยเข้ามาด้านในโดนกระแทกนิดนึงดีดมาให้กับโอวูซูยังขึ้นไม่ได้ครับโอวูซูตอดมาตรงกลางโอวิลลี่คืนกลับมาบักเกอร์ตั้งยิง3คะแนนทันทีและไม่ลงเก็บรีบาวลงมาได้ชาทิปโดนสกิดนิดนึงแต่ยังได้อยู่ครับให้บอลมาที่นัฐการนัฐการดึงจังหวะมาทางซ้ายและอ้าวจอด้านบนดับครับโอ้มีปัญหาเกิดขึ้นทางเทคนิคเล็กน้อยครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะเป็น official time out นะครับตอนนี้ผู้ตัดสินยังดีเลย์กันอยู่นะครับในสนามครับว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับนี่ครับในบรรดาผู้เล่นสำรองของทาง NBL One Select เป็น All Star นะครับจากลีก1ของทางออสเตรเลียนะครับผู้ชมในสนามวันนี้ก็เข้ามากันเยอะเลยครับนี่หัวหน้านำเชียร์ครับวันนี้มากันครบครันเลยครับอยู่3มุมของสนามชมเกมกันต่อครับบอลอยู่ที่ด้านในครับอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ไถเข้ามาแล้วยังไม่ได้คืนมาชนะทิพย์ตั้งยิง2คะแนนระยะกลางลุ้นเรียบร้อยครับโอ้โหมาเลยครับชนะทิพย์จักรวาลวันนี้พกมาเต็มกระเป๋าเลยครับความมั่นใจแบบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับ2จังหวะในการปล่อยบอลไม่พลาดโอวิลี่เจอกับซาเวียร์ซันเดอร์ใช้ตัวพิงไว้นิดนึงแล้วตวัดมาด้านนอกครับมัสเชียงมูเจอกับนักกรตัวใหญ่กว่าจะโยกเข้ามาด้านในมีรองไว้โดยจอนสันเข้าไม่ได้วนออกมาใหม่ครับให้เด็กสเตอร์ยิง3คะแนนนี่แหละครับที่อันตรายครับต้องประกบให้ติดครับเด็กสเตอร์ยิง2ลง2แล้วครับขึ้นนํา8-4ดีดบอลคืนออกมาด้านนอกพลาดนะครับจอนสันแต่พยายามประท้วงผู้ตัดสินว่าเป็นทัชบอลนะครับผู้ตัดสินนี่ต้องบอกให้ทางออสเตรเลียนี่นั่งลงก่อนครับอย่าเพิ่งประท้วงครับเดี๋ยวครับมาดูภาพช้ากันที่ลุยเข้ามาด้านในครับดีดออกไปอ้าวเหมือนจะไม่โดนในจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ผู้ตัดสินนี่ไม่ได้เห็นภาพช้าแบบเรานะครับให้เป็นบอลของทางไฮเทคครับเปิดมาด้านในอเล็กซานเดอร์3คะแนนโอ้โหบิ๊กเพลย์ซาวิอาอเล็กซานเดอร์7-8ครับไฮเทคไล่ตามขึ้นมาแต่8-7นะครับบอลที่มัสเชียงมูมัสเชียงมูลุยมาด้านขวาเจอชนาทิพย์ไถเข้ามาโอ้ยชนเจ้าโอมล้มลงไปครับขึ้นนำอีกครั้ง10-7แล้วเปิดมาด้านหน้าแล้วลูกนี้วิ่งไม่ทันครับนครใจสนุกเสีย2เทิร์นโอเวอร์แล้วนะครับในควอเตอร์แรกของทางไฮเทคเก็บในวันนี้จังหวะเร่งเกมขึ้นมาเนี่ยยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับบาร์เกอร์ลุยมาด้านในดีออกมาให้กับเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์ให้มาที่ลูคัสบาร์เกอร์ลุยมาด้านในไม่ได้แล้วเป็นแทรเวลลิ่งครับจังหวะกระโดดเข้ามาด้านในแล้วลง2ขาขยับไม่ได้แล้วนะครับผู้ตัดสินจะเป่าเป็นจังหวะฮอปแทปเวลลิ่งครับนี่ครับจังหวะกระโดดเข้ามาปุ๊บ1 2แล้วก็3ยกขาขึ้นมานะครับชัดเจนครับผู้ตัดสินอยู่ใกล้ครับทางด้านขวาดีออกมาครับสายสุดมีนักกรใจสนุก3คะแนนสั้นไปนิดเดียวครับตอนสั้นเก็บรีบาวได้หันมาพยายามจะขึ้นลูกนี้แล้วขึ้นได้แต่ไม่ลงนักเสียงมูกันได้ครับบอลอยู่ทางซ้ายมาเชียงมูให้โอวิลลี่เจอกับนิโน่จอนสันยังไถดึงจังหวะไว้และลูกนี้ขึ้นไม่ได้ครับมองหาเพื่อนแทปเปอร์ลิงอีกแล้วหรือเปล่า3วินาทีครับโอ้โห
ตะครับเกมรับเริ่มดีขึ้นนะครับผู้ตัดสินไปบอกกับคริสตาลิโอว่าอะไรไม่ทราบเลยครับระวังที่จะโดนเทคนิคอลฟาวล์นะครับเดี๋ยวบอลออกมาทางขวาครับอเล็กซานเดอร์ให้มาที่ทางนัฐการครับนัฐการดึงจังหวะออกมาทางซ้ายให้มาก่อนยิงเร็วทันทีและลูกนี้แรงเกินไปมีโน่จอสันเก็บบอลได้ครับบอลจิ้มหลุดออกข้างไปยังเป็นบอลของทางไฮเทคครับเจ็ดต่อสิบนะครับไฮเทคจากประเทศไทยครับยังคงตามอยู่ครับในช่วงกลางควอเตอร์แรกครับและการแข่งขันเหลือ5 วินาทีครับนัฐการลากมาทางซ้ายครับเปิดช่องให้มาที่โอ้ไม่รู้กันครับปฏิภาณกล้าหาญกับนัฐการเมืองบุญครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับจ่ายบอลกระดอนพื้นแต่ปฏิภาณไม่ได้เด้งออกมารับครับแม่ไม่รู้กันครับทาง NBL 1 Select นี่เปลี่ยนเอาตัวหลักออกไปพัก2คนนะครับเอาทางหมายเลข10และหมายเลข2ลงมาครับคอสตากับทางอดัมโชสบี้ครับมัสเชียงมูมัสเชียงมูให้มาด้านในหัวออกมาครับแล้วตวัดยิงเองลูกนี้ไม่ลงปฏิภาณเก็บได้ให้มาที่นักกรยืนกับมานัฐการครับขวาสุดเมดดีโน่จอนสั้นหมุนตัวแล้วโอ้ยลูกนี้ฟาวหรือเปล่าผู้ตัดสิน2ท่านเรียกกันมาคุยแล้วครับจะให้เป็นแท็บเบอร์ลิงหรือว่าจะให้เป็นฟาวครับหมุนมาชนขานิดนึงดูครับออสเตรเลียพยายามจะประท้วงว่าเป็นแท็บเบอร์ลิงผู้ตัดสินท่านหนึ่งให้เป็นฟาวออกมายังไงครับผลการตัดสินให้เป็นหมายเลข13ฟาวและลูกโทษ2ลูกครับนีโน่จอห์นสันครับได้ยิงลูกโทษแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาทางอัตพงศ์ลีลาพิพัฒน์กุลครับลงมาถือบอลแทนที่ของทางนัฐการเมืองบุญไปครับ9ต่อ10นะครับไล่ตามขึ้นมาเหลือ1คะแนนครับคะแนนไม่ลื่นไหลเท่าไหร่ทั้ง2ทีมครับวันนี้เอ็นบีเอลวันเล็กยังนำอยู่1คะแนนครับบอลอยู่ที่คอสตาคอสตายังเล่นไม่ได้ครับให้มาโอวิลี่โอวิลี่เจอกับปฏิภาณหมุนมาแล้วตั้งยิงเองลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้วันนี้เล่นดีกันทุกคนเลยครับทางเพื่อนของ NBL 1 Select ครับออสเตรเลียปฏิภาณไถเข้ามาด้านในดีออกขวามาซาเวียอเล็กซานเดอร์ดึงจังหวะออกมาทางซ้ายครับเล่นช้าลงนิดนึงให้มาทางขวาไม่เล่นแล้วโอ้โหก้าวเป็นแทมเบอร์ลิงไปอีกครับปฏิภาณกล้าหาญเหมือน2กับ2ใจว่าจะจ้ำยิงหรือว่าจะข้ามไปดีครับแล้วทางไฮเทคขอเวลานอกเลยครับต้องไปแก้เกมกันหน่อยครับนี่ครับจังหวะการก้าวขาข้ามเข้าไปนี่เป็นแทมเบอร์ลิงไปก่อนแล้วครับนี่ครับโยกขวาแล้วไปซ้ายนะครับเป็นเทิร์นโอเวอร์อีกครั้งหนึ่งของทางไฮเทคปักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมเกมการแข่งขันกันต่อครับในช่วงปลายควอเตอร์แรกครับกลับมารับชมกันต่อครับเหลือเวลาการแข่งอีก3 นาที 59 วินาทีครับในควอเตอร์แรก
NBL 1 Select จากออสเตรเลียยังคงนำอยู่ครับ12ต่อ9คะแนนเปลี่ยนเอาทางชลาทิพย์จักรวาลลงมาแทนปฏิภาณกล้าหาญนะครับทางไฮเทคบอลอยู่ที่บาร์เกอร์ครับตวัดมาโชว์สปีให้มาโอวิลลี่โดดบล็อกเต็มๆเลยลูกนี้ครับแต่ผู้ตัดสินให้เป็นฟาวล์ครับโอ้โหดีโน่จอห์นสันพยายามฟ้องผู้ตัดสินว่าโดนแขนดันก่อนนะครับเรามาดูภาพช้ากันครับเนี่ยครับแขนของทางโอวิลลี่นี่เอามาปังทางจอห์นสันไว้ครับลูกโทษลงไปด้วยครับโอวิลลี่ครับวันนี้ทำได้ดีเลยครับบาซิโอโอวิลลี่ครับเกมนัดแรกโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับลูกโทษแม่นด้วยครับงานลำบากของทางไฮเทคแล้วครับวันนี้เปิดบอลขึ้นมาครับชนาทิพย์ให้ต่อมาที่นกรคืนกลับมาชนาทิพย์อีกครั้งหนึ่งหลุดมาแล้วขึ้นวางเองลูกนี้ครับโอ้โห6คะแนนไปแล้วครับชนาทิพย์จักรวาลในวันนี้อ้าวนีโน่จอห์นสันพยายามจะเข้าไปแย่งบอลนะครับแล้วคอสตานี่เสียหลักเอียงตัวไปแล้วเป็นฟาวของทางนีโน่จอห์นสันเลยครับฟาว2ตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยครับโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ทางนีโน่จอห์นสันต้องออกไปพักเลยครับเปลี่ยนเอาทางชัดพลจึงแย้มปิ่นลงมาครับเซ็นเตอร์ดาวรุ่งทีมชาติไทยบอลลุยเข้ามาด้านในขึ้นเองลูกนี้โชสปีไม่ได้แต่ว่าโดนหมายเลข12ครับดาชีฮาร์ดิงครับลุยขึ้นมาด้านบนแล้วได้ฟาวล์ชนาทิพย์ครองบอลขึ้นไปเองแล้วได้ฟาวล์แบบนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสิบหกต่อสิบเอ็ดนะครับคะแนนนี่ถือว่าเริ่มห่างขึ้นนะครับซาเวียร์อเล็กซานเดอร์ดึงจังหวะลุยมาใต้แป้นแล้วหมุนจะขึ้นเองแทบเบลลิงครับขาหลักหลุดจังหวะที่หมุนครับทางมัสเชียงมูนี่พยายามจะฟ้องพุทธศิษย์ว่าโดนข้อศอกของทางอเล็กซานเดอร์นี่กระแทกเข้าไปด้านหลังนะครับข้ามาด้านหน้าครับมาเซียมูย้อยเข้ามาไม่ได้ครับโอ้ลนโยนบอลลอยเข้ามาด้านในจะให้เพื่อนขึ้นอะเลฮูปแต่ว่าไม่ได้ครับนัตการของบอลดึงอยู่ด้านนอกหลุดมือนิดนึงแต่ยังได้อยู่ให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ดึงจังหวะคืนมาให้กับนัตการด้านขวามีนกรรออยู่นะครับชัดพลลุยเข้ามาคืนชนาทิพย์ชนาทิพย์ตั้งยิงอีกทีและลูกนี้สั้นไปครับอ้าวแต่ว่าทาง NBL 1 Select ก็เริ่มเสียเทิร์นโอเวอร์เหมือนกันครับจังหวะที่ได้เกมสวนกลับมาเร็วแล้วก็จ่ายบอลแรงเกินไปล้นออกหลังนะครับเป็นบอลของใต้ครับรัฐการพาบอลที่มาไทยออกมาทางขวาครับนกรรัฐการเริ่มเป็นช้าลงแล้วนะครับทางไฮเทคเร่งเกมเร็วมากไปแล้วพลาดกันเองเยอะครับอเล็กซานเดอร์ลุยเข้ามาด้านใน1 2ขึ้นวางลูกนี้ลงไปครับนี่ครับอเล็กซานเดอร์พอมีช่องเนี่ยลากเข้าไปแบบเนิบๆเลยครับแต่ว่าแข็งแรงครับขึ้นใต้แป้นได้เลยครับบาร์เกอร์โตกลับมาให้กับคอสตาลุยเข้ามาด้านในแล้วเจอกับชัดพลขึ้นซ้ายได้ครับแหมทำสลับกันทำแต้มต่อแต้มแบบนี้นี่น่าจะมันขึ้นเลยครับตัวควอเตอร์แรกเท่านั้นเองแล้วเป็น NBL 1 Select ทำได้ดีกว่าครับในวันนี้ชนาทิพย์ไถแต่แทกนิดนึงแล้วดิดคือออกมาอเล็กซานเดอร์3คะแนนไม่มาโอ้ยโดนกระแทกครับชนาทิพย์แล้วก็เป็นไถฟาวครับอ้าวให้ชนาทิพย์ฟาวครับโอ้โหผิดคาดเลยครับเราคิดว่าชนาทิพย์อยู่ด้านหลังพยายามจะกระโดดและโดนผักนี่คิดว่าน่าจะได้ฟาวล์นะครับแต่ผู้ตัดสินให้เป็นทางชนาทิพย์เป็นคนฟาวล์ครับนี่ครับโอ้เสียฟาวล์ไปอีกครับทางชนาทิพย์จักรวาลฟาวล์เป็นครั้งแรกนะครับ
คอสตาไทยมาทีมาเซมุจับบอลไม่ติดนะครับจังหวะแรกแต่ว่าพาบอลเข้ามาได้เอ้าหลุดครับทางซ้ายแล้วขึ้นลุงนี้โดนบล็อกครับบล็อกได้ดีครับปฏิภาณกล้าหาญเดี๋ยวพยายามจะเข้าไปแย่งบอลมาเซมูเสียฟาวเลยครับจังหวะลุยเข้ามาของมาเซมูเจอปฏิภาณประกบไว้ได้ดีครับแล้วมนเทียนรีบาวบอลลงมามาเซมูเข้าไปจิ้มเข้าบริเวณข้อศอกของมนเทียนวงสว่างธรรมครับเปิดบอลมาซ้ายครับให้มาที่นัทการนัทการดึงจังหวะออกมาทางขวาครับให้มาที่อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์หมุนมาแล้วขึ้นเองลูกนี้เช็ดแป้นลงไปครับโอ้โหเนี่ยครับการเข้าไปวงในของทางซาเวียร์อเล็กซานเดอร์นี่ถือว่าเหนือกว่ามัสเซียงมูชัดเจนเลยครับและเป็นคู่ประกบกันเองด้วยครับลุยเข้ามาด้านในไม่ได้แล้วขึ้นจังหวะนี้ไม่ลงครับพาดีเลยห่วงไปเลยครับแล้วนัทการจะโต้กับเร็วลากเข้ามาด้านในตะดอนพื้นไม้ปฏิพานโอ้ยโดนชนนิดนึงครับเสียหลักในการขึ้นแล้วหยอดบอลกับไม้นัทการให้เห็นครับบอลล้นออกหลังไปแล้วกลายเป็นบอลของทาง NBL วันซีเล็กครับเวลาเหลือ 42.1 วินาทีมีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับ NBL วันซีเล็กเอาทางโอวูซูลงมาครับหมายเลข6ตัวเก่าประสบการณ์ที่ดึงจังหวะของเกมเมื่อวานนี้ให้ทีมเอาชนะทางกรีซมาได้นะครับโอวูซูข้ามฝากมาด้านซ้ายบาสเซียมูยิงเองเลยครับไม่ลงครับแรงเกินไปปฏิพันธ์เก็บรีบาวด์ได้เหลือเวลาไม่เยอะเลยครับ29วินาทีในควอเตอร์แรกเลยเสนอให้มาที่มนเทียนคืนกลับมานัทการครับท็อก12วินาทีนัทการดึงจังหวะไว้แล้วยิงเอง3คะแนนลูกนี้แม่ไม่ตรงครับเก็บรีบาวลงมาเข้ามือมัสซิงมูให้มาด้านหน้าอูซูลากขึ้นมาเองลูกนี้และลุยเข้ามาไม่ได้วนออกมาใหม่ครับเหลือ5วินาทีจะเล่นยังไงครับคอสซาลุยเข้ามาแล้วเป็นออฟเป็น4ฟาวครับโอ้โหใช้ท่อนแขนครับดันมนเทียนวงสว่างทำแล้วเสียฟาวไปเองครับเอาเป็น4ฟาวในลูกนี้ครับนี่ครับจังหวะลุยเข้ามาของทางคอสตาแล้วใช้แขนผักครับเหลือเวลา 1.4 วินาทีบุกมาเพลย์นี้ต้องมีแต้มหรือเปล่าครับอเล็กซานเดอร์ตั้งยิง3คะแนนไกลลูกนี้แรงเกินไปจบควอเตอร์แรกครับ NBL 1 Select จากออสเตรเลียครับออกนำทางไฮเทคไปก่อนครับ18ต่อ15คะแนนพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมกันต่อในควอเตอร์ที่2ครับสะกดทุกเสียงสะกดทุกหัวใจสะกดทุกสายตาการแข่งขันที่จะเขย่าวงการบาสเกตบอลให้ลุกเป็นไฟในรายการ Z สีสเกตบาสเกตบอล World Invitation จาก6ทีมชั้นนำของโลกสหรัฐอเมริกากรีซออสเตรเลียอิหร่านคาซัคสถานฮ่องกงร่วมด้วย2สโมสรชั้นนำจากไทยไฮเทคและมอโนแวมไพร์14-18กันยายน2562ณอาคารพลศึกษาวีสมบัติจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนการจัดงานโดยมนต์เสน่ห์ของเสียงแคนณดินแดนถิ่นฐานปราสาทของหนึ่งในจังหวัดสปอร์ตซิตี้ของประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นZ สีสเกตบาสเกตบอลเวิลด์อินวิเทชั่นพบกับ8ทีมบาสเกตบอลชั้นนำของไทยและต่างประเทศการแสดงจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1 BNK48 ที่พร้อมเขย่าความมันให้ลุกเป็นไฟ18กันยายน2562
ลับมาชมเกมกันต่อในควอเตอร์ที่2นะครับทาง NBL 1 Select ได้คะแนนขึ้นนำไปอีก2คะแนนครับ20ต่อ15โอ้โหแล้วการบุกของไฮเทคนี่ไม่ดีเลยครับวันนี้เข้าไปเสีย3วินาทีอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่ค่อยลื่นเท่าที่ควรครับบอลข้ามมาทางด้านขวาครับคอสซาคืนออกมาด้านนอกครับโอวูซูดึงจังหวะให้มาที่เด็กสเตอร์กลับมาลงในสนามอีกแล้วนะครับมือปืนที่น่ากลัวครับเด็กสเตอร์คนนี้ครับหยอดบอลไม่ลงคอสตาชนะทิพย์เก็บรีบาวด์ได้ให้มาที่นัตการต่อมาที่อเล็กซานเดอร์สายมีนักออนหลอกสวยมากแล้วตั้งยิงคนเดียวลงลูกนี้ไม่ลงครับแม่ในสนามนี่ฮือกันลั่นเลยครับโอวูซูลากมาเองแล้วจ่ายบอลย้อนหลังเพื่อนไปครับเอาละครับเริ่มเทิร์นโอเวอร์บ้างเหมือนกันครับโอวูซูนี่เป็นผู้เล่นประสบการณ์ของทาง NBL 1 Select เลยนะครับออสตาลีก1นะครับของทางออสเตรเลียบอลที่นัฐการครับนัฐการหยอดคืนกลับมานักกอนมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหลึกไปหน่อยมองจากมุมหลังนี่น่าจะมาครับ20ต่อ15เด็กสเตอร์ครับลากบอลขึ้นมาทางขวาให้มาที่โอวูซูอ้าวเป็นนักกอนนะครับเป็นคนฟาวล์จังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับลุยเข้ามาด้านในเล่นเนี่ยครับจังหวะที่นักกอนพยายามที่จะเอาสะโพกบังไว้นะครับแล้วโดนกระแทกเข้าไปครับบอลมาด้านในครับอ้าวโอวูซูเกือบจะแท็บเวอร์ลิงให้มาเด็กสเตอร์อีกแล้วลูกนี้โอ้โหแม่นจริงๆครับเด็กสเตอร์ในวันนี้ครับยิง3ลง3เลยครับ3คะแนน3ลูกครับขึ้นนำห่างเลยนะครับตอนนี้23ต่อ15ครับไฮเทคงานใหญ่เลยครับวันนี้ตัวแทนจากประเทศไทยครับต้องปั้นเกมให้ดีกว่านี้หน่อยแล้วชนาทิพย์ลุยเข้ามาเป็นพระเอกเลยครับในช่วงครึ่งแรกวันนี้ครับชนาทิพย์จักรวาลมือปืนยังไม่มาชนาทิพย์จัดเองครับ17ต่อ23บอลออกซ้ายมาอีกที่คอสซาให้มาที่โอวิลลี่ด้านนอกมีเด็กสเตอร์ยิงอีกแล้วแรงเกินไปครับโอวิลลี่จับบอลไม่ติดออกหลังไปพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินว่าเป็นทัชบอลนะครับแต่ว่าโดนเขาแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ครับเกมแรกที่เจอกันไฮเทคแม่นกว่านะครับในลูก3คะแนนครับวันนี้เจอทางเด็กสเตอร์จัดไป3ลูกเลยครับต้องลุ้นให้มนเทียนและนักกรมาเร็วๆครับมาอยู่ที่มนเทียนตวัดคืนกลับมาให้กับทางชนาทิพย์หมุนรอบหนึ่งคืนกลับมามนเทียนต่อมาที่นัฐการครับเซตแผนออกทางขวามาอเล็กซานเดอร์มีช่องเด็ดคืนมานักกรใจสนุก3คะแนนไม่มาครับโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกครับนักกรยังไม่มาสักทีครับมาอยู่ที่ทางเด็กสเตอร์ให้มาชิลคอตให้โอวิลลี่ดีดออกมาทางซ้ายแล้วบาร์เกอร์มีช่องลุยเข้ามาด้านในโดนบล็อกครับแล้วซ้ำได้ลูกนี้เป็นฟาวล์ลงครับจังหวะที่ไหลตามเข้ามาเพื่อรีบาวด์นะครับแล้วเป็นหมายเลข18ครับนักกรใจสนุกเสียฟาวล์เป็นครั้งแรกครับโอ้ครั้งที่2แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยก2ขึ้นมาครับได้ลูกโทษนะครับบาซิโอโอวิลลี่ครับมาแล้ววันนี้แม่นด้วยนะครับโอวิลลี่นัดรอบรองเจอกับอิหร่านนี่ไม่ได้แม่นแบบนี้นะครับ26ต่อ17ครับจะทะลุ2หลักแล้วครับตอนนี้ไฮเทคต้องรีบไล่ก่อนครับตามเยอะๆตามยากครับมนเทียนช่องเข้าไปไม่ได้เลี้ยงวนมาให้กับอเล็กซานเดอร์เคาะลุยเข้ามาด้านในแล้วนัทการตกเองครับ3แรงเกินไปจอมตอนสั้นใต้แป้นหมดช็อตเคาะครับโอ้โหไม่ทันอีกแล้วครับ
24วินาทีในการบุกเนี่ยใช้เวลานานไปหน่อยครับเป็นบอลของทางออสเตรเลียครับพาขึ้นมาทางทีเซอร์บาร์เกอร์ลุยมาเบสไลน์ตวัดออกมาด้านนอกโอวูซูยังไม่ยิงครับล็อกเข้ามาด้านในให้มาเด็กสเตอร์อีกแล้วลูกที่4ไม่ลงครับเก็บรีบาวมาเข้ามือทางนัทการดึงจังหวะไว้นิดนึงครับด้านขวามีจอห์นสันอเล็กซานเดอร์เล่นช้าลงนะครับให้มาที่จอห์นสันข้ามฝากมาทางซ้ายนัทการยัดในมาชนาทิพย์ชนาทิพย์หมุนแล้วขึ้นขวาเรียบร้อยวันนี้ต้องพึ่งทางชนาทิพย์เป็นหลักเลยครับจังหวะสปินมูฟด้านในหมุนเข้าหาห่วงนี่ทำได้ดีมากครับยังไม่มีใครจับทางชนาทิพย์อยู่เลยครับ10คะแนนไปแล้วครับจากแต้มของทีม19คะแนนในวันนี้ครับโอวิลี่โอวิลี่โยกเจอกับชนาทิพย์ไถเข้ามาด้านในแล้วยิงเองไม่ลงจอห์นสันเก็บบอลได้ให้มาที่รัฐการออกขวามาที่เซาเวียนเดอร์ข้ามฝากมาจอห์นสันจอห์นสันมีช่องหยอดมาให้ชนาทิพย์พลาดครับแม่เล่นยากไปหน่อยครับแต้มทีมยังตามอยู่ไม่ยังไม่ต้องโชว์ได้ครับยิงไกลชิวขอดครับโอ้โหใครยิงก็ลงครับวันนี้ทาง NBL 1 Select ครับและนำห่าง2หลักเป็นครั้งแรกครับ29ต่อ19คะแนนครับอเล็กซานเดอร์ลุยเข้ามาด้านในตั้งยิงเองลูกนี้ไม่ลงจังหวะเก็บรีบาวด์เข้ามือทางโอวูซูครับเวลาการแข่งขันเหลือ5นาทีครับในควอเตอร์ที่2เกมวงนอกไม่มาเลยนะครับทางไฮเทคแล้วทางออสเตรเลียนี่แหละครับที่ยิงมาอีกแล้วครับโอ้โหโดนเด็กสเตอร์ไป3ลูกครับโดนชิวคอตตัวสำรองเปลี่ยนลงมายิงอีก2ลูกครับตามไปไกลนะตอนที่32ต่อ19มุนเทียนยิงคืนลูกนี้ไม่ลงกระโดดออกมาจอนสันพยายามจะเก็บบอลไม่ทันเลยครับล้นออกหลังไปโอ้โหมาเป็นชุดแบบนี้นี่ลำบากครับตอนเจอกันนัดแรกกับหนังคนละม้วนเลยนะครับเป็นฝั่งไฮเทคที่ยิงเอายิงเอาครับในครึ่งแรกแต่วันนี้นี่ออสเตรเลียยิงกระหน่ำเลยครับ3คะแนนถึง6ลูกต่อเนื่องกันครับต้องมาดูว่าจะแก้เกมยังไงครับโอวิลี่หมุนออกมาครับให้มาที่บัคเกอร์ขวาสุดมีเด็กสเตอร์ยังไม่ยิงยัดมาด้านในชิวคอตหมุนออกมาคืนเด็กสเตอร์ยิงอีกแล้วครับลงด้วยครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับลูกที่7แล้วครับวันนี้ออสเตรเลียยิงแบบนี้ไอ้แท็กไปไม่ไปเลยครับ35ต่อ19บอลอยู่ที่บัณฑิตครับตรงกลางหาช่องจะลุยเข้าไปด้านในไม่ได้ดิคือดอกมาแล้วโดนตัดได้เด็กสเตอร์มาอีกแล้วครับคนเดียวลุยเข้ามาตรงในแล้วขึ้นลูกนี้โอ้ได้ฟาวจากชัดพลจึงย้ำปีนี่ครับเป็นคะแนนนับครับโอ้แบบนี้นี่ลำบากเลยครับภาพช้าดูครับชัดพลวิ่งเข้าไปกระแทกด้านหลังแล้วเด็กสเตอร์นี่เห็นอยู่แล้วครับกระแทกนิดนึงเพื่อตั้งใจเอาฟาวปล่อยบอลลงไปเลยครับขอเวลานอกอย่างเร่งด่วนเลยครับทางไฮเทคตอนนี้ครับโดนนำไป18คะแนนแล้วครับ3คะแนนรัวๆเลยครับในทั้งควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่2ครับควอเตอร์แรกโดนเด็กสเตอร์ไป3ครับควอเตอร์ที่2โดนทางชิวคอตไปอีก2ลูกครับมาเหนือความคาดหมายเลยครับวันนี้ทาง NBL 1 Select จากออสเตรเลียครับเกมแรกดูเหมือนจะชิวๆครับเล่นไม่เท่าไหร่ครับนัดนี้นี่งัดฟอร์มโหดออกมาครับมือปืนพร้อมใจกันมาหมดเลยครับนัดแรกทางไฮเทคพบกับออสเตรเลียนี่ก็มือปืนนัดกันมาเช่นเดียวกันครับช่วยกันส่งกำลังใจมาเชียร์ครับไฮเทคตัวแทนจากประเทศไทยครับเวลายังมีนะครับอีก2ควอเตอร์กว่าๆครับยังพอตามได้ครับแม้ว่าจะยากและเหนื่อยนิดนึงครับลูกโทษนะครับโดยเด็กสเตอร์
คะแนนแม่นมากมาดูลูกโทษครับไม่เหลือครับระดับมือปืนแบบนี้ครับ38ต่อ19คะแนนครับตอนนี้เวลาการแข่งขันเหลือ3นาที55วินาทีปฏิพานลุยผ่านมาได้ครับให้มาทางขวาที่ชัดพลคืนกับมาตั้งใหม่ที่บัณฑิตบัณฑิตโยกมาทางซ้ายเข้าไม่ได้เหมือนกันครับให้มาปฏิพานปฏิพานก็ตันให้บัณฑิตลุยเข้ามาด้านในแล้วโดนจิ้มหลุดออกไปครับเป็นบอลของทางออสเตรเลียโอวูซูโอวูซูเลี้ยงวนออกมาด้านนอกให้บาร์เกอร์บาร์เกอร์คืนกลับมามาเซียมูสาไม่ลงโอ้ยหวัดเสียวเลยครับบอลออกมาจากมือ3ลูกแต่ละ3แต้มแต่ละครั้งนะครับเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งครับทางไฮเทคเอานักกรใจสนุกกับทางนัฐการเมืองบุญกลับมาลงในสนามอีกครั้งหนึ่งรวมถึงซาเวียร์และเซนเดอร์ด้วยครับนัฐการนัฐการยิง3คะแนนมาแล้วครับนัฐการเมืองบุญต้องแบบนี้ครับต้องมาให้ไวหน่อยครับ22ต่อ38โอวิลี่อยู่ด้านในแล้วยิงโอ้ย3คะแนนเกือบลงครับนัฐการจะโต้กลับมีโอวูซูเบกไว้แล้วให้มาที่อเล็กซานเดอร์ได้ครับขึ้นมาทางขวาอเล็กซานเดอร์ลากลุยเข้ามาด้านในไปไม่ได้ให้จอร์นสันจอร์นสันดึงจังหวะไถกับมาเชียมูหมุนลูกนี้แล้วขึ้นหลุดมืออีกแล้วครับแต่จับบอลกันไม่ค่อยติดเลยครับวันนี้เด็กสเตอร์3คะแนนไม่ลงแล้วครับกระสุนน่าจะใกล้หมดแล้วครับทางออสเตรเลียดีขึ้นกับมาด้านนอกครับทางซ้ายที่อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ขึ้นกับมาชัดพลให้มาที่อเล็กซานเดอร์อีกครั้งหนึ่งตั้งบอลไว้อยู่ครับอเล็กซานเดอร์หยอดมาด้านหลังหลุดแล้วขึ้นซ้ายนี่นะครับเริ่มมาแล้วครับต้องตั้งเกมให้ติดก่อนครับก่อนที่จะคะแนนจะหนีไปมากกว่านี้ครับตามเยอะสุดที่19คะแนนนะครับเมื่อสักครู่ลดลงมาได้ครับเหลือ14ครับเวลาใกล้ขันเหลือ2นาทีครึ่งยังมีโอกาสอูซูลุยเข้ามาโออูซูดีดขึ้นกับมาด้านนอกบาร์เกอร์คืนกับมาชิวคอต3โอ้โหมาอีกแล้วครับเด็กสเตอร์ไม่มาชิวคอตมาแทนครับ3คะแนนหนีออกไปเป็น41ต่อ24อีกครั้งหนึ่งครับซาเวียร์อเล็กซานเดอร์ให้ออกมาทางขวานัฐการนัฐการโยกเจอกับบาร์เกอร์จะเข้าหรือไม่เข้าครับโยกมาทางซ้ายให้มาอเล็กซานเดอร์สเต็ปหลบมาด้านในแล้วให้จอร์นสันหมุนขึ้นซ้ายฟาวครับเป็นแค่ลูกโทษเท่านั้นครับการเปลี่ยนตัวอีกครั้งนะครับเอาชัดพลจึงแย้มปิ่นออกมาพักครับเปลี่ยนเอาทางชาชิปจักรวาลลงมาครับได้ไปพักราวๆ 3-4 นาทีครับเจ้าโอมจอนสันลูกโทษครับลูกแรกลงไปที่2ครับลงทั้ง2ลูกครับต้องนิ่งๆแบบนี้ครับนีโน่จอห์นสันและการแข่งขันเหลือไม่ถึง2นาทีแล้วครับในครึ่งแรกครับบอลอยู่ในมือของทาง NBL One Select ให้ออกมาทางซ้ายยิงครับลูกนี้โทสปีไม่ลงปัดอีกทีนึงทางอเล็กซานเดอร์เก็บบอลลงมาได้มองหาเพื่อนไม่มีใครลากขึ้นมาเองเลยครับอเล็กซานเดอร์หยอดมาด้านหลังโอ้โหแบบนี้นี่เรียกเสียงเฮและกำลังใจได้ดีเลยครับอเล็กซานเดอร์จ่ายบอลไปด้านหลังให้ทางนีโน่จอห์นสันครับอะเลฮุบลงไปครับนี่ครับเต็มๆเลยครับสวนกลับมาโดนมาเทียมูยิง3ครับอเล็กซานเดอร์ลากบอลขึ้นมาครับ
ลุยมาด้านในแล้วหยอดอีกทีหนึ่งจอนสั้นถอยเข้าไปด้านในแล้วขึ้นได้แป้นลูกนี้สั้นไปอีกเอกดีบาจังหวะ2ได้ครับหันกลับมาหยอดซ้ายไม่ลงโอ้2จังหวะเลยครับที่ไม่ได้คะแนนบาร์เกอร์พาบอลขึ้นมาช้าๆครับเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วฮาร์ดิงคืนกลับมามาสเชียมู3คะแนนโอ้2ลูกติดกันแล้วครับจะตามถูกหนีออกไปอีกแล้วครับจะ20คะแนนแล้วครับตอนนี้47 28ครับเวลาการแข่งเหลือ25วินาทีนัทการดีคืนออกมาทางขวายัดในมาครับจอนสั้นหมุนลูกนี้แล้วขึ้นซ้ายไม่ได้ครับมาเซียมูเก็บบอลได้บอลอยู่ในมือของลูคัสบาร์เกอร์เหลือ10วินาทีครับลุยขึ้นมาตรงกลางเจอกับนักกรดีออกมาทางซ้ายเด็กเซอร์จับบอลไม่ติดครับมาตั้งท่าเหมือนจะยิงแล้วครับ 2.8 วินาทีครับในปลายควอเตอร์ที่2จะบุกขึ้นไปให้ได้คะแนนหรือเปล่าครับต้องเล่นเกมเร็วครับ 2.8 วินาทีให้บอลมาที่นักกรลุยขึ้นมาตรงกลางยิงครึ่งสนามเลยครับนักกรแม่เกือบลงครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแล้วครับไฮเทคตัวแทนจากประเทศไทยตามอยู่28-47คะแนนครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมการแข่งขันต่อในควอเตอร์ที่3ครับสะกดทุกเสียงสะกดทุกหัวใจสะกดทุกสายตาการแข่งขันที่จะเขย่าวงการบาสเกตบอลให้ลุกเป็นไฟในรายการ Z สีสเกตบาสเกตบอล World Invitation จาก6ทีมชั้นนำของโลกสหรัฐอเมริกากรีซออสเตรเลียอิหร่านคาซัคสถานฮ่องกงร่วมด้วย2สโมสรชั้นนำจากไทยไฮเทคและมอโนแวมไพร์14-18กันยายน2562ณอาคารพลศึกษาวีสมบัติจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนการจัดงานโดยมนต์เสน่ห์ของเสียงแคนณดินแดนถิ่นฐานปราสาทของหนึ่งในจังหวัดสปอร์ตซิตี้ของประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นZ ศรีสะเกษ Basketball World Invitation พบกับ8ทีมบาสเกตบอลชั้นนำของไทยและต่างประเทศการแสดงจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1 BNK48 ที่พร้อมเขย่าความมันให้ลุกเป็นไฟ18กันยายน2562
ที่ได้มาร่วมสร้างสีสันในงานแซลซิสเกตบาสเกตบอลโวลด์อินเทชั่นนะคะก็
นะคะว่าวันนี้มีถึงไม่ใช่ไม่ได้ค่ะว่างานนี้มีถึง8ทีมทั้งทีมชั้นนำในประเทศไทยแล้วก็ทีมต่างประเทศและที่สำคัญวันนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยพวกเราทุกคนก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักกีฬาเอ้ยนักกีฬาบาสเกตบอลทุกคนนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอทุกคนขอเสียงชาวศรีสะเกษอีกสักรอบได้ไหมคะว้าวขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาหาเราในวันนี้วันนี้พวกเราทั้ง16คนนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกษในวันนี้นะคะเราอ่ะก็เลยอยากจะพาทุกคนอ่ะไปเที่ยวกรุงเทพกับเราบ้างมีใครอยากไปไหมคะใช่แล้วใช่แล้วค่ะพวกเราก็เลยอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวกรุงเทพด้วยกันนะคะกับเพลงนี้ค่ะ BNK48 ไม่ได้แค่มาแสดงในวันนี้ใช่ค่ะพี่ตองเราทำอะไรกันมาคะก็เมื่อวานนะคะก่อนที่พวกเราBNK48จะเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกษนี้พวกเราได้มีโอกาสไปแวะที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนค่ะทุกคนเราก็ได้ไปบริจาคสิ่งของนะคะรวมทั้งแพ็คถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็ทางBNK48เนี่ยก็อยากจะขอส่งพลังใจแล้วก็กำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะคะก็สู้ๆนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนค่ะค่ะก็ในไหนวันนี้ก็เป็นวันที่เขาแข่งรอบชิงชนะเลิศแล้วสำหรับบาสเกตบอลใช่ไหมคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนเลยนะคะก็เราก็จะเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอขอให้ชนะกันให้ได้เชียร์ทั้งสองฝั่งเลยหลายใจว่าก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเย้ค่ะ
และพวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่ให้พวกเราได้มาแสดงที่นี่ค่ะแล้วก็ทำให้พวกเราได้มาเจอกับทุกๆคนที่นี่ด้วยขอบคุณค่ะค่ะก็เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วค่ะว่าหลายๆคนน่าจะร้องได้เต้นได้ค่ะใช่ค่ะเป็นไปได้ก็คืออาจจะลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันนะคะกับเพลงสุดท้ายของพวกเราค่ะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาเลยงานไปสนุกด้วยกันกับเพลงคอยสรุปฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้เสียงไทยค่ะหัวใจสะกดทุกสายตาการแข่งขันที่จะเขย่าวงการบาสเกตบอลให้ลุกเป็นไฟในรายการ Z สีสเกตบาสเกตบอล World Invitation จาก6ทีมชั้นนำของโลกสหรัฐอเมริกากรีซออสเตรเลียอิหร่าน
คาซัคสถานฮ่องกงร่วมด้วย2สโมสรชั้นนำจากไทยไฮเทคและมอนโนแวมไพร์14-18กันยายน2562ณอาคารพละศึกษาวีสมบัติจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนการจัดงานโดยมนต์เสน่ห์ของเสียงแคนณดินแดนถิ่นฐานปราสาทของหนึ่งในจังหวัดสปอร์ตซิตี้ของประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นแซดศรีสะเกษบาสเกตบอลเวิลด์อินวิเทชั่นพบกับ8ทีมบาสเกตบอลชั้นนำของไทยและต่างประเทศการแสดงจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1 BNK 48ที่พร้อมเขย่าความมันให้ลุกเป็นไฟ18กันยายน2562Honda Clean 150i Speed Overtaker สะกดทุกหัวใจสวัสดีครับ
กลับมาชมกันต่อครับในควอเตอร์ที่3ครับไทเทคตัวแทนจากประเทศไทยนี่ยังตามอยู่19คะแนนครับแต่ว่าเวมีเวลานะครับอีก2ควอเตอร์ร่วมกันส่งกำลังใจแรงเชียร์มาให้กับทางไฮเทคหน่อยครับแฟนๆทางบ้านครับช่วยกันส่งกำลังใจมาครับ NBL League 1ได้เปิดก่อนนะครับคอสตาให้มาที่บาร์เกอร์มัสเชียมูครับมัสเชียมูหาช่องดีดออกมาด้านในโอวีลีเจอโดนบล็อกเลยครับโอ้ชนะทิพย์ครับยืนปักหลักด้านในแล้วบล็อกสวยงามมากหยอกเข้ามาด้านในพลาดครับอเล็กซานเดอร์มัสเชียมูตัดได้ยังไม่ให้ใครครับลากขึ้นมาเองคอสตาควอเตอร์ที่2เนี่ยทางไฮเทคช็อตไปเลยนะครับโดนทิ้งออกไป16คะแนนครับจบครึ่งแรกตาม19ต้องมาดูครึ่งหลังนี่แหละครับว่าจะแก้เกมยังไงครับต้องป้องกันวงนอกให้อยู่นะครับวงนอกอันตรายมากครับของทางออสเตรเลียครับจอห์นสันจอห์นสันลุยเข้ามาด้านในไถไม่ผ่านดีดคืนมานักกรใจสนุก3คะแนนยังไม่มาครับเก็บรีบาวด์ลูกนี้ปัดบอลออกมาให้กับอเล็กซานเดอร์ตั้งใหม่ครับณัฐกาลหรือเข้ามาด้านในรัฐการให้มาจอร์แดนจอร์แดนถอยกลับมาเฟดเอาเวยิงลูกนี้ไม่ลงชนะทิพย์กระโดดจะคว้าบอลกาการหลุดมือออกหลังไปครับความต่างของคะแนนที่เห็นในตอนนี้ครับมาจากครึ่งแรก NBL One Selection เนี่ยกดไป9ลูกครับ3คะแนนส่วนไฮเทคได้มาเพียงแค่2ลูกเท่านั้นครับแล้วครับควอเตอร์3คือควอเตอร์ที่จะหลุ้นว่าแต้มจะมายังไงครับบอลอยู่ที่ทางนัตการนัตการวนออกมาให้นักรนักรมาอเล็กซานเดอร์3คะแนนลูกนี้สั้นเกินไปคอสตาเก็บได้ครับให้ออกมาทางขวาที่เด็กสเตอร์มีตัวอันตรายเลยครับลูก3คะแนนโหดมากครับตัวนี้ยัดมาด้านไหนโอวิลลี่ขึ้นลูกนี้ลงไปครับถึงออกมาเป็น21คะแนนนะครับตอนนี้ช่องว่างยิงเช็ดแป้นหลงครับจอห์นสันเอาละครับไม่มีใครประกบยิงระยะกลางแบบนี้ต้องมาครับบอลออกขวามาครับเด็กสเตอร์ยังไม่ยิงเซตบอลกันอยู่ที่วงนอกคอสตาหาช่องไม่ได้ให้มาที่ทางบาร์เกอร์ต่อมาถึงมาสเชียลมูยิงลูกนี้ไม่ลงครับเก็บรีบาวด์ชนะทิพย์ไทออกมาที่นักการจะเร่งเกมขึ้นมาเร็วทางด้านหน้าไม่มีเพื่อนครับเดินตะวะให้ทางอเล็กซานเดอร์ไปซ้ายครับส่งมาที่จอห์นสันจอห์นสันลุยเข้ามาด้านในเจอกับโอวิลลี่หลุดมาได้แล้วหยอดลูกนี้ลงไปสวยงามครับเอาละครับเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเหมือนกันครับทางไฮเทคบอลที่คอสตาคอสตาชี้ให้เด็กสเตอร์ไปทางขวาครับชนะทิพย์ประกบเด็กสเตอร์นะครับอยู่ที่มุมซ้ายนี่ครับมือปืน3คะแนนของทางออสเตรเลียคอสตาคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเด็กสเตอร์ไปให้มัสเชียมูเจอกับชนะทิพย์และลูกนี้จะขึ้นได้ครับลบแรงเกินไปกระโดดออกมาโอวิลลี่เก็บซ้ำอีกจังหวะหนึ่งแรงเกินไปอีกชนะทิพย์เก็บบอลไม่ได้แต่ยังเข้าทางไฮเทคโต้กลับมาครับอเล็กซานเดอร์ลุยขึ้นมาตรงกลางขึ้นมาถือใต้ห่วงและได้ฟาวล์ครับซาเวียอเล็กซานเดอร์ต้องมาแบบนี้ครับมาแล้วมาให้เร็วทะลุมาให้ไวครับ3ต่อ1ลุยเข้ามาตรงกลางได้ฟาวล์ครับซาเวียอเล็กซานเดอร์ได้ลูกโทษนะครับต้องตั้งสมาธิให้ดีครับซาเวียอเล็กซานเดอร์ลูกโทษให้ได้ก่อนครับแม่เปลี่ยนชนาทิพย์ออกไปสัญญาณดูเหมือนไม่ค่อยดีครับชนาทิพย์โอ้ยลงไปนั่งด้านหลังผู้เล่นสำรองนะครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บครับชนาทิพย์จักรวาลแม่ลุ้นให้น้องโอมไม่เป็นอะไรกลับมาช่วยทีมได้ต่อนะครับตอนนี้เรามาลุ้นซาเวียร์เอ็กซานเดอร์ก่อนครับลูกโทษลูกแรกลงไปครับ
ที่2ครับซาเวียอเล็กซานเดอร์สั้นไปแต่ยังลงครับขยับขึ้นมาเป็น34-49บอลอยู่ที่ทางขวาครับเด็กเตอร์สายมาบาร์เกอร์ยังยิงไม่ได้ลุยเข้ามาตรงกลางดีดออกขวามัสเชียมูให้บาร์เกอร์3มาอีกแล้วครับโอ้โหไม่รู้ไปกินยาแม่นจากไหนมาครับออสเตรเลียนักการยิงคืนลูกนี้ไม่ลงสั้นเกินไปคอสตาเก็บได้ครับไทยมาที่เด็กสเตอร์โยกมาทางซ้ายให้บาร์เกอร์ยิงลงทุกคนเลยนะครับวงนอกของทางออสเตรเลียวันนี้ครับคอสตาตวัดคืนมาบาร์เกอร์อีกแล้วบาร์เกอร์ยิงและไม่ลงครับยังเก็บได้อีกครั้งหนึ่งบอลมาด้านในพลาดแล้วโตกลับมาโอ้โหยังเก็บได้ครับจังหวะที่3ครับเด็กเซอร์ดึงช้าอยู่ที่ด้านนอกออกมาทางซ้ายจะทะลุเข้าไปด้านในแล้วโดนฟาวครับเอาไม่ใช่ฟาวครับโดยโอบิลี่ครับยกขาตั้งดักทางนักกรใจสนุกไว้ครับนี่ครับนักกรใจสนุกโดนกระแทกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนออกไปพักเลยนะครับเอาทางมนเทียนวงสว่างทำลงมาครับรัฐการไทยบอลออกมาทางขวาลุยเข้ามาด้านในแล้วดีดคืนมาปฏิภาณยิงโด่งไม่ลงทางเรานี่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์ในวันนี้ครับเอาละครับเวลายังพอมีครับช่วยกันเชียร์ทีมจากไทยครับบอลขวามาเด็กสเตอร์ลุยเข้ามาด้านในสเต็ปหลบมาแล้วยิงลูกนี้ลงไปครับโอ้โหสุดยอดแห่งความแม่นเลยครับเด็กสเตอร์วันนี้ครับอเล็กซานเดอร์ลุยเข้ามาแล้วโดนตีบอลออกหลังไปครับเป็นบอลของทางไฮเทคครับเด็กสเตอร์วันนี้2คะแนน 100% นะครับยิง3ลง3 3คะแนนยิง7ลง4ครับเด็กสเตอร์ Courage ดูครับหมายเลข8ของทาง NBL 1 Select ครับแม่นจริงๆวันนี้เรซันเดอร์ให้มาด้านในครับจอห์นสันหันหาห่วงไถมาแล้วให้มามนเทียนเกือบพลาดครับลุยเข้ามาด้านในแล้วตั้งยิงเองลูกนี้สั้นเกินไปเก็บรีบาวด์อีกทีนึงเข้ามือทางออสเตรเลียครับเด็กเซอร์ดักเกอร์ให้มาที่โอวูซูสายสุดมีมาเชียวมูยิงลูกนี้ไม่ลงเก็บรีบาวด์ขวาลงมาได้ดีก็ตัดสั้นไฟหลังหลบมาทางซ้ายให้มาที่อเล็กซานเดอร์มีช่องลุยเข้ามาด้านในแล้ววางเองเรียบร้อยครับนี่ครับเห็นมีช่องว่างต้องรีบทะลุเข้ามาหาห่วงเลยครับ2คะแนนเร็วต้องรีบเก็บก่อนครับหมด3คะแนนทางไฮเทควันนี้ทำงานไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับหยอดอีกทีมัทเทียมูแม่เร็วกว่าทางจอห์นสันนะครับเดซันเดอร์ให้มาปฏิภาณลุยเข้ามาด้านไหนวางเองตรงนี้ลงไปครับ2คะแนนเอาเลยครับเริ่มตอบโต้ได้ดีขึ้นครับปฏิภาณกล้าหาญโอ้ยโดนบล็อกเต็มๆเลยครับลูกนี้สวยงามมากแล้วตวัดคืนออกมาด้านหน้าได้เปรียบเลยครับอเล็กซานเดอร์ลุยเข้ามาตรงกลางแล้วขึ้นเองลูกนี้เชปแป้นไม่ลงโอ้ยผู้ตัดสินให้เป็นออฟเฟนซีฟาวครับอเล็กซานเดอร์เสียฟาวไปในจังหวะนี้ครับลุยเข้าไปโอ้เขาปักหลักยืนนิ่งแล้วครับแม่แต่ว่าปลายเท้านะครับแต่ก็ยังถือว่ายืนนิ่งอยู่พอสมควรครับตัดสินหรือว่าลูกนี้ตัดสินใจได้ดีครับในการให้เป็นออฟเฟนซีฟฟาวบอลอยู่ที่โอวูซูครับโอวูซูดึงจังหวะให้มาด้านในถือออกมาครับยังเล่นไม่ได้นะครับมัสเชมูเดี๋ยวจะบอกรอช้าไว้ให้มาที่โอวูซูอีกครั้งโอวูซูไถเข้ามาโดนจิ้มหลุดครับแล้วเต้ลากบอลขึ้นมาเองเต้ออกขวาอเล็กซานเดอร์ขึ้นไปแล้วจอดสั้นไปโดนโต้กลับเร็วเลยครับบาร์เกอร์ลากขึ้นมาทางซ้ายหยอดมาขวาโดนจิ้มออกหลังไปยังถือว่าป้องกันได้ดีครับ
ช่วยกันได้ดีครับเกมรับของทางไฮเทคไมเพลย์เมื่อสักครู่นี้ครับโอวูซูวัชนาทิพย์จักรวาลครับกลับมาลงในสนามได้อีกครั้งหนึ่งครับโอวูซูให้มามัชชามูเดินออกมาด้านนอกครับบาร์เกอร์บาร์เกอร์ลุยมาดีคืนมาโอวูซูเซตยิง3ลูกนี้สั้นเกินไปครับเก็บรีบาวได้มนเทียนดึงบอลหลบมาได้ดีมากครับไปออกมาที่เต้ครับอัตพงศ์อัตพงศ์ดึงจังหวะมาให้กับจอห์นสันจอห์นสันมาอเล็กซานเดอร์หาช่องเข้ามาด้านในไม่ได้ยิงเองซะเลยครับเร่งเครื่องขึ้นมาได้ดีเลยครับอเล็กซานเดอร์ทำไป13คะแนนแล้วครับวันนี้ครับ40ต่อ56ครับเวลาการแข่งเหลือ2นาทีครึ่งในควอเตอร์นี้แล้วบอลมาที่อาเจกอีกครั้งหนึ่งเต้ลากบอลขึ้นมาเองดีดมาทางซ้ายให้กับจอห์นสันจอห์นสันโยกหลบมา1 2แล้วขึ้นวางซ้ายเปล่าไม่ลงครับแม่เกือบจะเป็นฟาวล์ลงครับบาร์เกอร์ต้องเรียกเพื่อนมาติวเข้มเลยครับช้าๆหน่อยครับเร่งเร็วเกินไปนี่ครับจังหวะลุยเข้ามาของทางนีโน่จอห์นสันครับได้ฟาวล์ครับแหมเกือบลงไปครับนีโน่จอห์นสันลูกโทษโอ้ยลูกแรกพลาดไปครับครึ่งแรกนี่ยิงลูกโทษ4ลง4เลยนะครับนีโน่จอห์นสันครึ่งหลังลูกแรกพลาดไปครับลูกที่2ครับอุ้ยเอียงขวาครับลูกนี้เปิดบอลมาครับฮาร์ดิงให้ถึงโอวูซูโอวูซูดึงจังหวะให้มาทางซ้ายเด็กสเตอร์มัสเชียมูให้มาด้านในเด็กสเตอร์คืนออกมามัสเชียมูว่างอีกแล้วโอ้โห3คะแนนอีกแล้วครับวันนี้มาเป็นชุดเลยครับหนังคนละม้วนกับด้านกันเลยครับนัดแรกที่เจอกันนี่ไฮเทคยิงใส่เป็นชุดวันนี้ออสเตรเลียยิงคืนเป็นชุดเหมือนกันครับมนเทียนวงสว่างทํา3คะแนนไม่ลงเก็บรีบาวด์ได้ครับอเล็กซานเดอร์โอ้จังหวะสุดท้ายโดนอเล็กซานเดอร์ออกไปครับเป็นบอลของทาง NBL วันซิลิครับสิบเก้าคะแนนครับเหลือ1นาที40วินาทีต้องลดลงมาให้ได้มากกว่านี้หน่อยครับในควอเตอร์นี้ควอเตอร์สุดท้ายจะได้ไม่เหนื่อยมากครับไฮเทคบอลอยู่ที่มัชเชียมูมัชเชียมูดึงจังหวะออกมาทางขวาเด็กสเตอร์3คะแนนไม่ลงครับเก็บรีบาวด์ได้จอห์นสันให้ออกมาทางซ้ายครับซาเวียร์และเซนเตอร์มองเงยหน้าขึ้นมานี่ไม่มีเพื่อนวิ่งอยู่ดังด้านหน้าเลยครับให้มาที่นาชาทิพย์ชนาทิพย์คืนกลับมาอเล็กซานเดอร์ยัดในชนาทิพย์หันหลังให้ห่วงแล้วหมุนขึ้นมายิงเองลูกนี้สวยมากแต่กระโดดออกมาแล้วโดนดึงล้มลงมาครับซาเวียโอ้ยไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนทุ่มลงมาเมื่อสักครู่นี้ครับซาเวียงอนผู้ตัดสินเลยครับมาช่วยแล้วซาเวียไม่สนใจด้วยแล้วโดนยิงสวนลูกนี้ครับโอ้โห3คะแนนครับเด็กสเตอร์เอาละครับซาเวียวิ่งไปเหมือนจะไปคุยกับใครครับนี่ครับวิ่งไปกระแทกกระทันนิดนึงหน่อยครับนี่จังหวะโดนทุ่มลงไปไม่ได้ฟาวนะครับซาเวียโดนทั้งคู่ครับตอนนี้ในต่อภาพยังไม่ได้จับนะครับแต่ว่าซาเวียอเล็กซานเดอร์ครับโดนเทคนิคอลฟาวครับแล้วก็ทางสตาฟโค้ชของออสเตรเลียก็โดนเทคนิคอลฟาวไปด้วยครับไปเถียงกันในจังหวะที่ซาเวียโดนทำฟาวนะครับแล้วไม่ได้ฟาวครับคะแนนตอนนี้62 40นะครับช่องว่างกว้างพอสมควรเลยครับ
ดี๋ยวเวลา 55.5 วินาทีนะครับในควอเตอร์ที่3ช่วงท้ายควอเตอร์แล้วนะครับเทคนิคฟาวล์ฝั่งละครั้งถือว่าเจ้ากันไปนะครับไม่มีการยิงจุดโทษนะครับบอลเทียนเปิดบอลขึ้นมาครับบอลเทียนให้มาที่รัฐการรัฐการมองหาทางด้านซ้ายไม่มีลุยเข้ามาเองถึงใต้แป้นตะวันออกมานักกรจอนสั้นจอนสั้นหลุดมือดีดคืนออกมาทางซ้ายสุดมีรัฐการลุยเข้ามาด้านในโต้ดีดมาให้กับบอลเทียนแล้วไม่ทันเลยครับโดนตีฟาวไปซะก่อนเป็นสายบอลนะครับรัฐการเปิดบอลเข้ามาให้กับจอนสั้นขึ้นใต้แป้นโอ้โหเลยไปอีกครับจะเอาฟาวแต่ไม่ได้โอวูซูเก็บบอลได้ครับอยู่ทางซ้ายหรือเข้ามาครับโอวูซูคืนออกมาทางขวาบาร์เกอร์เด็กสเตอร์นี่ต้องจับให้ดีนะครับโอวูซูยัดในมามาเซียมูยิงลูกนี้แรงกันไปเก็บรีบาวโอวูซูตามมาเก็บได้แล้วให้มาเด็กสเตอร์อีกแล้วครับไม่ลงเด็กสเตอร์ปล่อยบอลออกจากมือที่ไรเดเสียวเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในควอเตอร์ที่3ครับเป็นทาง NBL One Select จากออสเตรเลียครับยังคงออกนำตัวแทนจากประเทศไทยอย่างไฮเทคอยู่ครับ62-40คะแนนครับแหมต้องถือว่าเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรกับผู้เล่นไฮเทคครับโดนสวนกลับไปด้วยลูกยิง3คะแนนเป็น10ลูกแล้วนะครับวันนี้แต่ว่าทางไฮเทคดียิง3คะแนนไม่มาครับเพิ่งได้มาเพียงแค่2ลูกเท่านั้นครับจาก3ควอเตอร์พักกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมเกมการแข่งขันต่อในควอเตอร์สุดท้ายครับมารับชมกันต่อครับในควอเตอร์สุดท้ายครับเป็นเดอะวันซีเล็กจากออสเตรเลียครับรวมออลสตาร์ลีก1มาครับนำไฮเทคจากประเทศไทยอยู่62-40คะแนนครับรัฐการดีดออกขวาไม้กับมนเทียนมนเทียนลุยเข้ามาด้านในคืนกลับมาให้ชนาทิพย์มีช่องเลยครับหมุนมาชนนิดนึงดีดขึ้นกลับมามนเทียนตั้งยิง2ลูกนี้ลงไปครับเลยครับสตาร์ทดีครับในควอเตอร์สุดท้ายครับมนเทียนลงสว่างทำบาสเทียมูคืนกับปาให้กับบาเกอร์บาสเทียมูครับดึงจังหวะวนมาซ้ายหาช่องเข้าเบสไลน์ขวางไว้ได้ดีครับหมุนกลับมายิงโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับวันนี้ทาง NBL One Select ครับรัฐการโยกหลบมาสวยครับดึงจังหวะจะให้ชูตเตอร์มนเทียนลุยเข้ามาด้านในโดนสติลบอลไปจากมือปัดบอลออกหลังไปได้เลยครับมนเทียนมือยังเร็วนะครับก่อนที่โดนแย่งแล้วเข้าไปแย่งกลับครับ
ยังไม่บอกตั้งไฮเทคครับบอลเข้าไปเล่นนะครับทางไฮเทคแต่ว่าพุทธศิลป์ชี้ไปด้านบนนี่เป็นช็อตคล็อกนับใหม่ที่14วินาทีนะครับมันเปิดมาด้านในให้กับบนเทียนบนเทียนต่อมานัทการอ้าวทราเวลลิ่งครับโอ้โหจังหวะติดขัดเล็กน้อยนะครับก่อนที่ตะโยกหลบเลยครับพุทธศิลป์บอกว่าขานี่ขยับไปเกิน2ก้าวแล้วครับบาร์เกอร์เปิดบอลเข้ามาให้โออูซูครับเปิดมาด้านหน้าโดนชนะทิพย์ตัดได้สวยมากชนะทิพย์ลุยมาด้านในหมุนแล้วหยอดเองลูกนี้เรียบร้อยครับนี่ครับพยายามสุดๆครับทางชนะทิพย์หลังป้องกันทั้งทำคะแนนนะครับแล้วบวชขึ้นมาได้ดีสวยมากแล้วมาก่อนบางทางได้ดีครับโอซูดึงจังหวะได้ช้าลงแล้วพยายามจะเร่งเกมขึ้นมานะครับทางออสเตรเลียครับมัชเชมูคืนออกไปให้กับทางโอซูดึงจังหวะโยกหลบมาด้านในเจอปฏิภาณหมุนดิดเฟดเอาเวยิงลูกนี้ไม่ลงครับนัตการจะเปิดเกมเร็วขึ้นมาก็ไม่ได้ครับโดนเบรกไว้โดยหมายเลข12ครับดาซี่ฮาร์ดิงครับนัตการดูเข้ามาด้านในแล้วเฟดเอาเวยิงลูกนี้สั้นเกินไปต่อกลับมาครับดาซี่ฮาร์ดิงให้มาที่เอ็กซ์เตอร์โดนสติลมาโดยเจ้าหลังครับนักกอใจสนุกเกมรับเริ่มเหนียวขึ้นครับทางไฮเทคต้องมาเร่งเกมรุกอีกทีครับทำแต้มไล่ขึ้นมาให้ได้ครับนัทการเมืองคุณ3คะแนนสั้นเกินไปจังหวะเก็บรีบาวด์เข้ามือบาร์เกอร์ครับเวลาเหลือ7นาที40วินาทีเอ้าเด็กเตอร์วิ่งเข้ามาหลุดเฉยครับโอ้ลอยเข้าไปวางบอลปากห่วงได้เลยครับปฏิภาณลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นเองลูกนี้ฟาวครับได้ลูกโทษนะครับปฏิภาณกล้าหาญแกมเปลี่ยนตัวครับโอ้ยเอามือปืนลงมาอีกแล้วทั้ง2คนเลยครับชิลคอตหมายเลข9ครับครึ่งแรกมีโอกาสตั้งยิงนะครับ4ครั้งลง3ครั้งครับแม่แสบจริงๆครับเจ้าชิลคอตหมายเลข9นะครับมาลุ้นปฏิภาณกันก่อนครับลูกแรกลงไปครับลูกที่2ครับโอ้ยลูก2พลาดไปครับมาเซียวมูเก็บได้ไฮมาดิคอสตาครับดีดคืนออกมาทางซ้ายดึงเกมช้าเลยครับบาร์เกอร์บาร์เกอร์ไฮออกมาที่คอสตาลุยขึ้นมาด้านในแล้วตวัดคือดอกมาเด็กสเตอร์ยิง3สั้นไปครับไกลเกินไปไม่ใช่ระยะทำการของเด็กสเตอร์ครับผู้ตัดสินยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ใครครับเข้าไปคุยกันก่อนไฮเป็นบอลของทางไฮเทคครับผู้ตัดสินที่เห็นชัดกว่านะครับจะให้ในมุมที่ถูกต้องกว่านะครับปรึกษากันแล้วตัดสินใจให้เป็นไฮเทคได้ครับรัฐการรัฐการให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ยกบอลหลบมาด้านหลังลุยเข้ามาด้านในหมุนดีดคืนกลับมานัทการตั้งยิง3คะแนนแม่ไม่ลงครับเก็บรีบาวเป็นทางนีโน่จอดสั้นหมุนมาแล้วหยอดซ้ายลูกนี้ไม่ลงอีกครับกระดอนห่วง2รอบแล้วจังหวะสุดท้ายเสียฟาวครับปฏิภาณกล้าหาญโอ้จังหวะรีบาวพุทธศิลป์บอกว่าเจ้าปาวนี่ไปผลักนะครับเสียการครอบครองบอลมาเป็นของทางออสเตรเลียออสตาบุกขึ้นมาด้านบนถึงมาสเชลมูนครับไทยมาที่เด็กสเตอร์เด็กสเตอร์หันกลับมาชิลคอตมาที่มาสเชลมู
อาเซียมูยอดขึ้นกลับมาชิวขอดโยกครับยิงเองวันนี้มั่นใจครับแต่ว่าครึ่งหลังนี้ยังไม่มาครับเพิ่งได้ลงมาในสนามที่4นะครับนิโน่จอห์นสันให้มาปฏิพานถ่ายดีดออกมาด้านนอกชนาทิพย์คืนกลับมาให้กับนัฐการจอห์นสันชนาทิพย์โยกเข้ามาด้านในตั้งยิงดีดออกมาซ้าย3คะแนนมาเลยครับ JP ครับเจ้าปาล์มปฏิพานกล้าหาญชนาทิพย์หลอกยิงสวยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราโยกหลุดมาได้แล้วจอห์นสันขึ้นยิงเองลูกนี้ฟาวล์ลงไปต้องแบบนี้นะครับเวลายังพอมีครับ5นาที45วินาทีครับต้องเร่งจังหวะหน่อยแล้ว NBL 1 Select ไม่ประมาทครับขอเวลานอกทันทีครับโอ้จังหวะที่ปาล์มยิงลงปุ๊บแล้วเปิดบอลขึ้นมาเดชตัดบอลกันได้ครับดิโน่จอห์นสันลุยเข้ามาด้านในแล้วได้ฟาวล์ลงครับสถานการณ์ไม่ถึงกับแย่มากครับพักชมไฮไลท์ของเกมไปก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมกันต่อครับกลับมาชมเกมต่อนะครับนีโน่จอห์นสันครับจะได้ชูลูกโทษอีก1ลูกครับจากจังหวะที่ฟาวล์ลงเมื่อสักครู่นี้ครับช่องว่าง16คะแนนกับเวลา5นาที45วินาทีที่เหลือครับเยี่ยมเลยครับนี้โทษลงไปครับต้องป้องกันให้ได้ครับชิวคอตดีดขึ้นกลับมาให้กับบัคเกอร์ลากขึ้นมาทางขวาให้มัสเชลมูโอวิลลี่นี่พักไปเลยนะครับจะเป็นตัวเล็กนะครับเน้นวงนอกครับออสเตรเลียในควอเตอร์ที่4บัคเกอร์ให้มาที่คอสตาข้ามฟากมาชิวคอตไม่ยิงก็มายิง2แทนลูกที่สั้นเกินไปครับไม่ถนัดนะครับจังหวะการยิงเร็วแบบนี้ของทางชิวคอตครับนัฐการให้มาที่ชนาทิพย์โอ้ฟาวใครครับโอ้ผู้ตัดสินให้เป็นชนาทิพย์ฟาวครับทั้งที่ชนาทิพย์วิ่งผ่านทางคอสต้ามาครับนี่ครับจังหวะที่จะวิ่งผ่านมานะครับโดนทางคอสต้ากระแทกด้วยซ้ำครับโอ้โหเสียฟาวเฉยครับน่าเสียดายครับและเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับทางออสเตรเลียเอาโอวิลลี่ลงมาครับปักหลักยืนด้านในคำกับจอห์นสันครับคอสตาดึงบอลอยู่ทางขวาครับให้คืนกลับมาที่เด็กสเตอร์ให้มามาเชมูคอสตาหาช่องลุยเข้ามาด้านในแล้วเอาหลุดครับวางลูกนี้ลงไปแม่เกมรับพะวงนึกว่าจะมีตัวรองครับไม่มีใครเข้ามารองเลยครับเมื่อสักครู่นี้แหวกเข้าไปถึงห่วงได้เลยครับมาดูจังหวะบุกของทางไฮเทคกันบ้างครับชนาทิพย์ตั้งยิงเอง2คะแนนลูกนี้แรงเกินไปเด้งกลับมาแล้วไม่มีใครเก็บเลยครับเป็นบัคเกอร์พาบอลขึ้นมาช้าๆครับเผาเวลาไปเรื่อยๆครับช่องว่าง17คะแนนครับจะว่าไปก็ยังพอตามได้แต่3คะแนนต้องมาเร็วๆครับเด็กสเตอร์ให้มาที่บาร์เกอร์ลากเข้ามาด้านในทะลุมาได้ฟาวอีกแล้วครับโอ้ปฏิพันธ์กล้าหาญฟาวอีกครั้งหนึ่งครับ
มาด้านในขวาออกมาเด็กสเตอร์อีกแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแม่นจริงๆครับวันนี้ต้องยอมครับเด็กสเตอร์ไม่รู้ว่าไปดูดวิญญาณนักกรใจสนุกจากเกมที่แล้วหรือเปล่าครับโอ้มาแม่นผิดตาเลยครับรอบรองแกก็แม่นนะครับแต่วันนี้แม่นมากครับนักกรดีดคืนกับไม้จอสั้นจอสั้นขึ้นใต้แป้นลูกนี้ฟาวลงอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งเสียขวัญครับเวลายังมี3นาที48วินาทีครับได้ลูกโทษอีก1ลูกครับนีโน่จอห์นสันสามแต้มของทีมออสเตรเลียรวมกันใน14ลูกไปแล้วนะครับวันนี้ไอเทคเพิ่งได้แค่3ลูกนั่นเองครับคอสตาเปิดมาด้านนอกโดนตัดได้ครับจอนสันพักทางด้านจอนสันครับเปลี่ยนเอาทางด้านสุกเดฟโคเคอร์ลงมาครับประกบกับทางโอวิลลี่เด็กสเตอร์ให้มาเชียร์บัคเกอร์ครับดึงจังหวะอยู่ด้านนอกแล้วลุยเข้าไปด้านในถือม่วงแต่โดนบล็อกโอ้ยผู้ตัดสินให้เป็นฟาวล์ครับปฏิภาณยืนทำหน้างงเลยครับอยู่ใต้แป้นครับโอ้ยสัมผัสมือนิดเดียวเท่านั้นเองครับแม่แต่ก็นั่นแหละครับผู้ตัดสินเป่าไปแล้วแหละครับยังไงก็เป็นฟาวล์แน่นอนครับลูกโทษของทางบาร์เกอร์ลูคัสบาร์เกอร์นี่ควอเตอร์1กับ2ไม่ได้แต้มเลยนะครับมาได้แต้มควอเตอร์ที่3ที่ยิง3คะแนนลงไปครับออสเตรเลียเปลี่ยนใครลงมาก็ยิง3คะแนนลงหมดเลยครับตอนนี้โอ้ลงหมดครับขยับจาก16คะแนนมาเป็น20อีกครั้งหนึ่งครับการตามของทางไฮเทคนักการคืนออกมาให้กับจอห์นสันจอห์นสันยิง3เองเลยตรงนี้ไม่ตรงห่วงครับมนเทียนจะตามไปเก็บแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเหลือ3นาที12วินาทีครับยังตามอยู่เยอะแต่ว่ายังพอตามได้เลยครับเวลายังมีครับเนี่ยแหละครับเริ่มรนเหมือนกันครับทาง NBL One Select ครับเปิดบอลลดออกข้างไปเองพอโดนบี้โดนเบียดนี่ก็ถือว่ามีความรนอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ค่อยนิ่งมากเท่าไหร่ครับดีบอลออกมาทางซ้ายมนเทียน3คะแนนแรงเกินไปเก็บบอลมาเข้ามือนักกรให้มานัฐการเมืองบุญ3คะแนนมาแล้วครับมาช้าแต่ยังมาครับนัฐการเมืองบุญเอาละครับเวลายังมีครับไล่อีกหน่อยครับอย่าปล่อยให้เขายิงหนีออกไปอีกก็พอครับตอนนี้ต้องป้องกันให้ดีก่อนครับ2นาที27วินาทีบัคเกอร์เผาเวลาเลยครับดีดออกมาทางขวามาเซียมู3คะแนนไม่ลงเก็บรีบาวโอ้ยโอวิลลี่ขวาบอลลงมาได้ครับให้มาตั้งกันใหม่ที่เด็กสเตอร์อเล็กซานเดอร์นี่ตั้งแต่โดนคว้าลงมาเจ็บนะครับเล่นต่อไม่ไหวเลยครับอยู่ข้างสนามครับน่าเสียดายมากวันนี้โอ้โหลูกยิงดับฝันอีกแล้วครับบาร์เกอร์ทั้งเกมไม่แม่นมาแม่นตอนนี้แล้วนักกรยิงไม่ลงครับโอ้ตั้งแต่ต้นเกมมาไม่มีต้ามเลยนะครับบาร์เกอร์มายิงแม่นเราตอนท้ายเนี่ยครับหน้าตีจริงๆครับบัคเกอร์แพ้ในนัดแรกมาเกือบ30กว่าแต้มเลยครับโอ้กลับมานัดนี้โอ้โหบ้าไปแล้วครับลูคัสบัคเกอร์เลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่ดีๆอยากจะยิงก็ยิงครับแล้วก็ลงอีกต่างหากครับโอ้โหไปไกลเลยครับ79-56ครับ
ไม่รู้ว่าลมไหนของแกครับยิงไปก็ลงไปเลยแล้วขอเวลานอกไม่ได้นะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือมีการเปลี่ยนตัวเท่านั้นนะครับออสเตรเลียคิดว่าขอเวลานอกนี่เดินออกไปนอกสนามกันหมดเลยครับเปลี่ยนเอาทางเต้ๆกับอนุชาลังสุยลงมาครับมาดูว่าจะยิงได้หรือเปล่าครับอัตพงศ์อัตพงศ์ดึงจังหวะขึ้นมาด้านบนยิง3คะแนนมาครับอัตพงศ์ลีลาพิพัฒน์กุลเต้ๆครับนี่ครับลงมาปุ๊บยิงลงทันทีครับ79 59ครับเวลาน้อยลงไปแต่หัวใจยังมีอยู่ครับลุยขึ้นมาเต้ๆลากขึ้นมาหลบไปได้ครับ1คนดึงจังหวะ2ให้มาที่สุขเดชสุขเดฟคืนกลับมามนเทียนมนเทียนคืนมาเป๊ะดึงจังหวะออกมาขวาจะยิงยังไม่ได้ครับให้มาที่มนเทียนมนเทียนยิงซ้ำลูกนี้สั้นไปสุขเดฟปัดมาเข้ามือทางคอสตาครับแล้วบอลออกหลังไปโดนทางสุขเดฟออกครับพุทธศิลป์ให้เป็นบอลของทางออสเตรเลียครับเปิดบอลขึ้นมาด้านนอกครับแปะเปลี่ยนเอานิโคลัสกราฟลงมาอีกคนหนึ่งครับตัวนี้ก็แม่นครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ค่อยได้ลงนะครับคอสตาลุยเข้ามาด้านในดีดขึ้นฟาวครับเด็กสเตอร์หมายเลข8ของทางออสเตรเลียวันนี้ยิง3คะแนนไป7ลูกนะครับโอ้โหเด็กเซอร์7บาร์เกอร์3เป็น13แล้วนะครับแล้วโดนชิวคอตอีก3ครับเป็น16ลูกนะครับ13 3คะแนนแล้วโดนมาเซียมูไปอีก2ครับ18ลูกครับ3คะแนนยิงแบบคนไม่เคยยิงเลยครับเก็บกดมาจากไหนไม่ทราบยิงไกลครับอนุชาลังสุยมาช้าไปหน่อยครับอนุชาลังสุยครับเพิ่งได้รับโอกาสมาในช่วงท้ายแต่ก็ยิงได้ดีมากครับลุยเข้ามาด้านในไม่ลงซ้ำอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ครับบอลโดนทางสุขเดฟขึ้นมาที่มนเทียนมนเทียนมีช่องล่างเข้ามาด้านในแล้วดีดออกมาให้กับเต้ดีดมาอีกทีนึงอนุชาลังสุย3คะแนนสั้นเกินไปอีกสักทีครับเต้ให้มามนเทียนวงสว่างทำ3คะแนนไม่ลงโอ้โหยอมเลยครับแบบนี้ครับต้องยอมจริงๆครับ NBL One Select จากออสเตรเลียครับแก้แค้นไฮเทคจากประเทศไทยได้สำเร็จครับยิง3คะแนน17 18ลูกครับเอาชนะทางไฮเทคไปได้80ต่อ62คะแนนในรอบชิงชนะเลิศครับคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปครองครับส่วนทางไฮเทครองแชมป์ได้เงินสด 500,000 บาทครับแต่ว่าแฟนๆบาสชาวไทยครับที่เป็นแฟนไฮเทคและแฟนบาสชาวไทยครับอย่าลืมติดตามเชียร์ไฮเทคครับตัวแทนจากประเทศไทยแชมป์รายการที่2018ครับที่จะลงทำการแข่งขันฟีบ้าเอเชียแชมเปี้ยนครับนะครับในวันที่24-29กันยายนนี้ครับที่สเตเดียม29ครับสามารถติดตามชมและเชียร์กันได้ครับทุกวันทำการแข่งขันนะครับติดตามชมข่าวสารการแข่งขันได้จากหน้าเพจของทางไฮเทคบาสเกตบอลคลับนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยครับรวมถึง TBL ไทยบาสเกตบอลลีกด้วยครับสำหรับวันนี้ครับทีมงานถ่ายทอดสดและผมครับสารโรดวงศุกรผู้บรรยายขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสะกดทุกเสียงสะกดทุกหัวใจสะกดทุกสายตาการแข่งขันที่จะเขย่าวงการบาสเกตบอลให้ลุกเป็นไฟในรายการ Z สีสเกตบาสเกตบอล World Invitation จาก6ทีมชั้นนำของโลกสหรัฐอเมริกากรีซออสเตรเลียอิหร่านคาซัคสถานฮ่องกงร่วมด้วย2สโมสรชั้นนำจากไทยไฮเทคและมอนโนแวมไพร์14-18กันยายน2562ณอาคารพลศึกษาวีสมบัติจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนการจัดงานโดย
มนต์เสน่ห์ของเสียงแคนณดินแดนถิ่นฐานปราสาทของหนึ่งในจังหวัดสปอร์ตซิตี้ของประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นแซดศรีสะเกษบาสเกตบอลเวิลด์อินวิเทชั่นพบกับ8ทีมบาสเกตบอลชั้นนำของไทยและต่างประเทศการแสดงจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1 BNK 48ที่พร้อมเขย่าความมันให้ลุกเป็นไฟ18กันยายน2562Honda Clean 150i Speed Overtaker สะกดทุกสายตาการแข่งขันที่จะเขย่าวงการบาสเกตบอลให้ลุกเป็นไฟในรายการ Z สีสเกตบาสเกตบอลเวิลด์อินวิเทชั่นจาก6ทีมชั้นนำของโลกสหรัฐอเมริกากรีซออสเตรเลียอิหร่านคาซัคสถานฮ
ฮ่องกงร่วมด้วย2สโมสรชั้นนำจากไทยไฮเทคและมอโนแวมไพร์14-18กันยายน2562ณอาคารพลศึกษาวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนการจัดงานโดยมนต์เสน่ห์ของเสียงแคนณดินแดนถิ่นฐานปราสาทของหนึ่งในจังหวัดสปอร์ตซิตี้ของประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษการแข่งขันบาสเกตบอลระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นZ ศรีสะเกษ Basketball World Invitation พบกับ8ทีมบาสเกตบอลชั้นนำของไทยและต่างประเทศการแสดงจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1 BNK48 ที่พร้อมเขย่าความมันให้ลุกเป็นไฟ18กันยายน2562Honda Clink 150i Speed Overtaker Nation Team จากฮ่องกงสโมสรมโนแวมไพร์จากประเทศไทยและสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจากประเทศไทยค่ะซึ่งสำหรับในช่วงนี้นะคะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเรานั้นก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของการมอบถ้วยรางวัล นั้นนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณทรงพลใจกริ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวถึงความสำเร็จของการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลชาย Z ศรีสะเกษ Basketball World Invitation ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษคณะผู้บริหารหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษสบานเมืองศรีสะเกษคณะกรรมการการจัดการแข่งขันสื่อมวลชนประชาชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามจังหวัดศรีสะเกษต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้มอบโอกาสพิเศษให้กับจังหวัดศรีสะเกษในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการและศรีสะเกษบาสเกตบอล
Burn Invitation ในครั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษของเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการจัดงานมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติและได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่18กันยายน2562จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดการแข่งขันเราเชื่อมั่นว่าจังหวัดศรีสะเกษมีศักยภาพและความพร้อมในระดับที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของสนามจัดการแข่งขันการรักษาความปลอดภัยการจราจรอาหารการกินโรงแรมที่พักรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่จังหวัดได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีและเราเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมมหกรรมกีฬาครั้งนี้น่าจะได้รับความประทับใจกลับบ้านไปทุกท่านในนามจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลเมืองศรีสะเกษพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษเกษตรจังหวัดศรีสะเกษศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษสาธารณสุขจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการต้อนรับเหล่านักกีฬาและผู้ชมจากจังหวัดต่างๆอย่างดีเยี่ยมความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการศรีสะเกษบาสเกตบอลเวิลด์อินวิเทชั่นจะเป็นสื่อกลางที่ช่วยผลักดันให้จังหวัดศรีสะเกษของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดศรีสะเกษจะได้รับโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดของเรารวมถึงการจัดมหกรรมกีฬาอื่นๆในอนาคตขอบคุณครับขอบพระคุณคุณทรงพลเป็นอย่างสูงค่ะและในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณศรีเสงี่ยมนูรักษาปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่ทีมรองชนะเลิศลำดับที่2ค่ะ and the third place team isOkay, and the third place team is Alfie Helakian from Greece. Congratulations to Alfie Helakian from Greece. ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและนี่คือทีมรองชนะเลิศลำดับที่2นะคะจากประเทศกรีซนั่นเองค่ะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 US ดอลลาร์ค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะThank you.
Congratulations and thank you very much ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณศรีเสงี่ยมค่ะและต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะจากประเทศกรีซโอฟิเฮโรเคียนค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณมานพันธ์อังคสกุลเกียรติค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่ทีมรองชนะเลิศลำดับที่1ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะโอเค now and the second place team isสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคจากประเทศไทยค่ะการแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทีมรองชนะเลิศลำดับที่1นะคะจากประเทศไทยนั่นเองค่ะจากทีมสโมสรบาสเกตบอลไฮเทคประเทศไทยค่ะกองเชียร์นะก็ได้ส่งเสียงเป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมรองชนะเลิศลำดับที่1จากประเทศไทยกันนะคะและรางวัลที่ได้รับนะคะเงินรางวัลมูลค่า 20,000 US ดอลลาร์ค่ะโอเคค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณมานพันธ์นะคะและขอแสดงความยินดีกับทีมด้วยนะคะเอาละค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะถึงเวลาสำหรับการประกาศผลนะคะทีมชนะเลิศแชมเปี้ยนของเราในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณทรงพลใจปิ่นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะและแน่นอนเลยนะคะ and the winner isซูชาเปียนของเรานั้นนะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 US ดอลลาร์ค่ะและนอกจากเงินรางวัลที่ได้รับแล้วนะคะยังจะได้รับถ้วยรางวัลด้วยนะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณทรงพลนะคะส่งมอบถ้วยรางวัลให้แก่แชมเปี้ยนของเราด้วยค่ะAnd now